ผู้ไวรัสตับอักเสบมียารักษาอาการตับโตสมุนไพรในสวนสูตรยาในที่นี้ได้ถูกนำไปใช้แล้วว่ารักษาจนหายจึงได้จดบันทึกไว้ในคัมภีร์ใบบัวบกสด30กรัมหรือแห้ง60กรัมพระจันทร์ครึ่งซีกแห้ง15กรัมน้ำตาลกรวดจำนวนพอหวานส่วนประกอบสำคัญวิธีเตรียมนำส่วนประกอบมาต้มรวมกันให้มีรสออกหวานเพื่อช่วยการทำงานของตับวิธีใช้ร่วมกับขมิ้นชันเวลาท้องว่างเช้าบ่าย 10.00 และ 15.00 ข้อห้ามผู้ที่เป็นตับโตห้ามไม่ให้ขึ้นบันไดเพราะจะได้ผลจากแรงดึงดูดโลกห้ามไม่ให้ขึ้นเครื่องบินห้ามขึ้นลิฟต์การรับประทานขมิ้นชันร่วมกันกับสมุนไพรต้มสำหรับมะเร็งตับจะหายในเวลา 5-6 เดือนไวรัสตับอักเสบ B2 เดือนพระจันทร์ครึ่งซีกหรือบัวครึ่งซีกต้นพระจันทร์ครึ่งซีกไม้ล้มลุกขนาดเล็กคล้ายหญ้าดอกพระจันทร์ครึ่งซีกออกดอกเดี่ยวๆตามซอกใบก้านดอกยาวประมาณ 1.2-3.5 เซนติเมตรดอกเป็นสีม่วงอ่อนหรือสีขาวทั้งต้นมีรสเผ็ดขมชุ่มเล็กน้อยเป็นยาสุขุมออกฤทธิ์ต่อตับม้ามกระเพาะและลำไส้ใช้เป็นยาดับพิษร้อนถอนพิษไข้เป็นยาแก้อาเจียนเป็นเลือดแก้ไอเป็นเลือดเป็นยาขับปัสสาวะใช้รักษาอาการเคล็ดขัดยอกบวมเจ็บแก้อักเสบโรคไขข้ออักเสบข้าวยาแก้มะเร็งกระเพาะอาหารหรือที่ทวารหนักบัวบกทั้งต้นสดเป็นยำบำรุงกำลังบำรุงหัวใจแก้อ่อนเพลียเมื่อยล้ารักษาแผลไฟไม่น้ำร้อนลวกหรือมีการชอกช้ำจากการกระแทกแก้พิษงูกัดปวดศีรษะข้างเดียวขับปัสสาวะแก้เจ็บคอเป็นยาห้ามเลือดสาแผลสดแก้โรคผิวหนังลดความดันแก้ช้ำในน้ำตาลกรวดเป็นก้อนเหลี่ยมคล้ายสารส้มสีขาวใสผลิตจากน้ำเชื่อมจากอ้อยหรือใช้น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์มาละลายโดยผ่านกระบวนการตกผลึกอย่างช้าๆเป็นเวลาหลายวันและไม่ฟอกสีน้ำตาลกรวดมีรสหวานกลมกล่อมแต่หวานน้อยกว่าน้ำตาลทรายชนิดอื่นใช้ในอาหารที่ต้องการความพิถีพิถันเป็นพิเศษในการปรุงรสเช่นเชื่อมผลไม้ตุ๋นรังนกต้มยาจีนและทำขนมต่างๆสรรพคุณดับร้อนถอนพิษแก้อักเสบแก้เจ็บคอปากเป็นแผลไอมีเสมหะเหลือง